ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ครับกับรายการ Sport Today Extra ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปดูผลบาสเกตบอล NBA ช่วงพรีซีซั่น2014ครับซึ่งทางด้าน Milwaukee Bucks ครับก็บุกไปแพ้ Cleveland Cavaliers 100-106คะแนนCleveland Cavaliers ครับเปิดทิน Quicken Loans Arena ครับเอาชนะ Milwaukee Bucks คู่แข่งร่วมสายตะวันออกในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงพรีซีซั่น2014เกมนี้ครับเดวิดบลัดหัวหน้าโค้ชของคาบาเลียสตัดสินใจไม่ส่งเลบอนเจมส์ครับลงสนามโดยให้เหตุผลว่าเป็นแนวทางการบริหารทีมอย่างหนึ่งของเขาครับพร้อมยืนยันว่าเจมส์ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นแต่การไร้เจมส์ครับก็ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆกับทีมครับเมื่อควอเตอร์แรกเควินเลิฟครับจัดการพาทีมออกสตาร์ทขึ้นนำบัคส์ไปก่อน31-27คะแนนก่อนที่จะถูกขุนพลบัคส์ครับเร่งเครื่องทำแต้มขึ้นนำ51-53ครับในควอเตอร์ที่2แต่ในควอเตอร์ที่3ครับดีออนเวเตอร์สครับชุด3แต้มช่วยให้คาบาเลียสตีเสมอบัคส์เป็น68-68คะแนนจากนั้นเควินเลิฟครับไม่รอช้าเร่งยัดห่วงทำแต้มนี้ห่างแต่ดันถูกจาเร็ดดัตลีย์นะครับที่ฮึดสู้ชุด3แต้มในช่วงวินาทีสุดท้ายพาบัคส์ตีตื้นคาบาเลียสไป79-81คะแนนในควอเตอร์สุดท้ายครับทั้ง2ทีมก็ยังไม่ยอมลามือต่อกันครับจาบารีปาร์เกอร์ครับช่วยให้บัคส์เสมอกับคาบาเลียสอีกครั้งด้วยสกอร์89-89คะแนนแต่คาบาเลียสครับไม่ยอมแพ้เร่งบุกทะลวงแป้นคู่แข่งครับก่อนจะเอาชนะไปในที่สุดด้วยสกอร์106-100คะแนนทำให้เวลานี้ครับคาบาเลียสขึ้นรั้งเป็นจ่าฝูงของสายตะวันออกด้วยสถิติชนะ3เกมรวดส่วนบัคส์ครับรั้งรองบ้วยของสายเดียวกันครับด้วยสถิติแพ้เป็นเกมที่3และก็ชนะเพียงเกมเดียวเท่านั้นโดยในเกมนี้ครับเควินเลิฟพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของคาบาเลียสเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด25แต้ม4รีบาวด์กับอีก2แอสซิสต์ด้วยกันครับก็เดี๋ยวไปชมผลคู่อื่นๆกันนะครับขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นนะคะทางด้านของฟิลาเดลเฟีย 76ers นะคะก็เป็นฝ่ายแพ้นิวยอร์กนิกส์ไป 77-84 มายามี่ฮีทค่ะก็แพ้ทางด้านของเซียทางด้านของแอตแลนต้าฮอคส์ไป 103-109 นะคะฮีทก็แพ้3เกมติดทั้งอันดับบวยสายตะวันออกขณะที่นิวออร์ลีนส์พาลิแกนส์ค่ะก็เอาชนะฮูสตันร็อกเก็ตไป 117-98 และโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์สก็เอาชนะเมมฟิสกริซลีย์ไป 117-107 ค่ะเดี๋ยวจากนี้นะคะเราไปติดตามข่าวคราวในวงการกีฬารอบโลกกันบ้างนะคะสำหรับกอล์ฟไรเดอร์คัพที่เพิ่งแข่งขันจบลงไปนะคะทางด้านของหลังจากที่ทีมสหรัฐอเมริกาพ่ายต่อยุโรปไปก็ต้องมาวางแผนกันยกใหญ่ค่ะโดยไทเกอร์วูดส์และฟิลมิเคลสันจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเพื่อศึกษาและตรวจสอบทีมไรเดอร์คัพของสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ทีมสหรัฐต้องพ่ายแพ้ยุโรปไป11-16ในศึกไรเดอร์คัพ2014เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและเป็นความพ่ายแพ้6-7ครั้งหลังสุดวูดที่ไม่ได้ลงแข่งขันตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บกล่าวว่าเป็นก้าวย่างที่สำคัญเพื่อให้ได้สิ่งที่ทุกคนต้องการและการคว้าแชมป์ไรเดอร์คัพเป็นความฝันของนักกอล์ฟทุกคนและตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมทีมงานยังประกอบไปด้วยนักกอล์ฟชื่อดังอย่างเรย์มอนด์ฟลอยส์ทอมเลย์มันเดวิดเลิฟจิมฟิริกลิกแล้วก็ริกกี้ฟอลเลอร์นะคะรวมไปถึงสตีฟสตริกเกอร์ซึ่งจะทำหน้าที่สำรวจทีมรวมทั้งการคัดเลือกกัปตันทีมและผู้เล่นอย่างไรก็ตามพอลอซิงเกอร์กัปตันทีมผู้นำสหรัฐครองแชมป์ปี2008ไม่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งของทีมงานโดยให้เหตุผลว่าเจ้าตัวนั้นยังไม่พร้อมค่ะในขณะที่มาเรียชาราโปวาครับนักเทนนิสสาวมือ2ของโลกจากรัสเซียเดินทางมาเยือนไทยอย่างไม่เป็นทางการอีกครั้งครับเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมที่ภูเก็ตก่อนจะเดินทางไปสิงคโปร์เตรียมลุยศึก WTA Final ในสัปดาห์หน้าจากการรายงานของภูเก็ตนิวส์ครับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคภาษาอังกฤษของภูเก็ตก็รายงานว่าชาราโปวาและทีมงานครับได้เดินทางมาฝึกซ้อมที่สนามเทนนิสของโรงแรมธัญบุรีสปอร์ตคลับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ครับยังได้ร่วมพูดคุยกับนักเรียนกีฬาสปอร์ตอะคาเดมีของท้องถิ่นอย่างเป็นกันเองก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์เพื่อเก็บตัวลุยศึกใหญ่ส่งท้ายปีโดยชาราโปวาครับได้เปิดใจกับภูเก็ตนิวส์ว่ารู้สึกประทับใจมากครับที่ได้มาเยือนภูเก็ตเป็นครั้งที่2หลังเคยเดินทางมาพักผ่อนแบบส่วนตัวเมื่อก่อนหน้านี้แล้วส่วนสาเหตุที่เดินทางมาครั้งนี้ครับก็เพื่อต้องการมาฝึกซ้อมก่อนเตรียมตัวลุยศึก WTA Final ที่สิงคโปร์ระหว่างวันที่17-26ตุลาคมนี้นั่นเองครับก็บ้านเรานะคะถือว่าเป็นประเทศที่นอกจากนักท่องเที่ยวจะให้ความสนใจแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่นักกีฬาหลายๆคนนะคะ
มาซุ่มฝึกซ้อมที่นี่นักร้องคนมีชื่อเสียงก็มาใช้นะคะเวลาพักผ่อนส่วนใหญ่อยู่ในเมืองไทยของเรานะคะถ้าเกิดว่าพวกเขามีเวลานะคะแต่ถ้ารู้ว่าเขาจะมาที่ภูเก็ตเนี่ยจะไปหานะครับตอนนี้ไม่ทันแล้วค่ะเบนคะมาที่คุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะไม่รับตำแหน่งหัวเรือใหญ่สมาคมต่ออีกสมัยพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถเข้ามารับงานคุณหญิงปฐมากล่าวว่าการปฏิเสธรับตำแหน่งต่อไม่ได้มีสาเหตุมาจากความล้มเหลวในศึกเอเชียนเกมส์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือว่ามีนาคมปีหน้าจะต้องมีการเลือกตั้งนายกคนใหม่ตอนนี้มีการทาบทามผู้ที่มีความสามารถเข้ามาทำงานต่อแต่อย่างไรก็ตามจะช่วยดูแลวงการแบดมินตันต่อไปเนื่องจากยังมีโอกาสใกล้ชิดกับบุคคลในวงการอยู่ตลอดโดยหัวเรือใหญ่สมาคมแบดมินตันก็ยังกล่าวเสริมว่ากรณีฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ปรับเงิน 5,431 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 173,792 บาทเมื่อพบความเสียหายในห้องพักของหมู่บ้านนักกีฬาที่พบรอยไหม้คล้ายกับความร้อนจากบุหรี่บริเวณขอบหน้าต่างทางสมาคมจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดกับทางนักกีฬาแต่คงเป็นช่วงหลังที่เดินทางกลับมาจากการแข่งขันที่ยุโรปค่ะในกรณีนั้นก็โดนปรับไปประมาณ 170,000 บาทก็เกือบ 200,000 จริงๆคือไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่โดนปรับเงินจำนวนขนาดนี้นะคะทางด้านของจีนก็โดนนะคะก็โดนปรับด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีอีกหลากหลายชาตินะคะในการที่เกิดกรณีคล้ายๆกรณีดังกล่าวนี้นะคะก็ธรรมดาครับของต้องใช้นะครับไปดูโปรแกรมถ่ายทอดสดการแข่งขันนะครับใน True Sport Todayก็ไทยพรีเมียร์ลีกครับกลับมาเตะกันอีกครั้งครับชัยนาทฮอนบิลพบกับเชียงรายยูไนเต็ด 18:00 น.ทาง True Sport 7สงขลายูไนเต็ดพบกับ BC เทโรศาสนานะครับ 18:00 น.ทางช่อง358ครับศรีสะเกษ FC พบบุรีรัมย์ยูไนเต็ด 18:00 น.ทาง True Sport 6อาร์มี่ยูไนเต็ดพบกับชลบุรี FC 18:00 น.ทาง True Sport 2โอสุสภา M150 สระบุรีครับพบกับชลบุรี FC 19 นาฬิกาทาง True Sport 5 UTSC ครับพบกับปตท.ระยอง FC ครับ19 นาฬิกาช่อง352เพื่อนตำรวจครับพบกับบางกอกกลาส FC แต่การ19 นาฬิกาครับทาง True Sport HD 3Bangkok United พบกับ GSE สมุทรสงคราม SFC นะครับ 19 นาฬิกาทาง True Sport HD 2 Air Force Central FC พบกับ SCG เมืองทอง United ครับ 20 นาฬิกาทาง True Sport 2 สิงห์ท่าเรือพบกับราชบุรีมิตรผล FC ครับ20 นาฬิกา True Sport 6NBA Preseason นะครับSacramento Kings พบกับ Brooklyn Nets ครับ 18:30 นาทีทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 3ครับก็รับชมใน2ช่องทางรายการเดียวกันนะครับ Rio Flamengo พบกับ Orlando นะครับ 18:00 นทาง NBA TV Golf Asian European Tour ครับฮ่องกง Open 9:00 นทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 5LPGA ทัวร์นะครับรายการ LPGA KEB นะครับก็ถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะครับทาง Golf Channel นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage รายการกับเรากับ www.facebook.com/sp-today นั่นเองค่ะปิดท้ายกันกับ World Emotion นะคะเราจะไปชมการเล่นจักรยาน BMX แบบ Extreme ว่าจะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนส่งท้ายกันวันนี้สำหรับรายการ Sport Today ในช่วงเย็นนะคะเราเลื่อนการออกอากาศขึ้นมาเป็นเวลา 16:00 น.ตรงนะคะเนื่องจากว่าต้องหลีกทางให้กับการถ่ายทอดสดฟุตบอล Toyota Thai Premier League ระหว่าง Army United กับชลบุรี FC นั่นเองค่ะวันนี้หมดแล้วเราสองคนและทีมงานแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
Okay.